เอาละครับวันนี้ก็จะมาลื้อกระปุกนะครับกระปุกเพาะด้วงครีม2แถบอันนี้ก็คือลื้อมาแล้ว2กระปุกเทลงมาก็ออกเป็นเต็มใบแล้วนะ2แถบเพชรผู้ฟอร์มก็ฟอร์มสั้นเนี่ยตัวนี้มันต้องเลี้ยงแบบหนาวจัดจริงๆถึงจะได้ฟอร์มยาวอ่ะจริงๆผมก็มีอยู่24กระปุกนะผมก็เพาะตั้งแต่ประมาณเดือน7นะดูดิขี้ฝุ่นผมเปลี่ยนอาหารครั้งเดียวนะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคุณเลี้ยงไม่เปลืองพวกนี้แต่ไม่รู้รอดกี่ตัวนะผมก็ไม่ได้อะไรขี้ฝุ่นเยอะมากตอนแรกร่วงมาแล้วเห็นไหมครับในนี้บิ๊กโชว์นี่ตรงเพชรมีเนี่ยตัวมีนะมันดื้อมันซนมากเลยพักกลัวนานมากนะครับปุ๋ยฝาวะนะครับทาดสำหรับมือใหม่นะขอได้ง่ายมากดูดีว่าผมใช้แมตต์ล้วนๆเลยนะไม่มีขอนไม้ถ้าขอนะขอบอกผมเป็นสายไม่เพาะขอนไม้นะเพราะผมขี้เกียจไอ้เหี้ยโคตรฝุ่นแบบเกินไปคุณภาพมันได้หรือเปล่าเรียบร้อยได้หนึ่งตัวเมียเหมือนตายเลยนิ่งๆอ่ะคือนิ่งๆคือความจริงไม่ตายนะมันพักตัวแบบนิ่งเกลือมานานผมก็คงจะไม่เปิดหรือว่าทุกกระปุกให้นะมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะที่ผมจะเปิดให้ดูทุกกระปุกฝุ่นเหี้ยนี่คือเยอะมากตัวนี้ยังไม่อยู่ในนี้เฮ้ยดวงอันนี้มันไม่รอดไม่รอดดีนี่เริ่มเห็นรู้แล้วว่าไม่รอดไม่กล้าหักผมตีดูมากชิบกูเนี่ยเนี่ยโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มาก